สวัสดีค่ะคุณพี่อาที่มาวัย41ปีนะคะมาจากญี่ปุ่นนะคะแม่บ้านอยากสวยแม่บ้านชาญฉลาดนะคะเธอนะคะกล่อมสามีจนสามียอมควักกระเป๋านะคะให้เธอมาอัพสวยในรอบนี้ทั้งที่เธอก็เคยเฟลจากศัลยกรรมที่เมืองไทยมาแล้วนะคะผ่านไปแค่14วันต้องกลับแล้วค่ะและนี่คือเรื่องจริงหรือเปล่าเธอเองก็ไม่เคยเชื่อมาก่อนนะคะตอนที่เธอนั่งดูคนอื่นเขาถูกสัมภาษณ์เนี่ยด็อกเตอร์พูดกันจริงเหรอและวันนี้เธอมาท้าพิสูจน์ด้วยตัวเองให้ประชาชนเห็นกันทั้งโลกว่า14วันของจริงค่ะใช่หรือเปล่าคะสิบสี่วันใช่หรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วทำไมก่อนเนี้ยดูคนอื่นเขาบอกว่า8วัน5วัน7วัน9วันเนี่ยทำไมไม่เชื่อเพราะอะไรคะกลัวค่ะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคิดในใจใช่ไหมแต่แล้วนะคะเธอก็ตัดสินใจว่าเมื่อดูไปเยอะๆแล้วก็โอเคของจริงแน่นอนและวันนี้เธอก็ต้องมายืนยัน14วันของเธอจริงๆก่อนหน้านี้เป็นยังไงคะหน้าตาของเราไม่รู้ลืมแล้วจำไม่ได้ผู้หญิงหน้ามุ้ยผู้หญิงหน้าบึ้งผู้หญิงแบบโอ้ถ้าเป็นสามีนะฉันก็ไม่อยากจะกลับบ้านกินข้าวเย็นกับเธอหรอกเนี่ยถ้าไม่ยิ้มนี่หน้าดุมากดูไม่ได้ดูไม่ได้ค่ะดูจะเป็นกระเทยหน่อยๆอ๋อสวยซ้ำอ่ะ และเธอก็สวยหวานขึ้นได้ด้วย Face Off ดึงหางคิ้วหางตาให้ส่วนที่2นะคะดึงร่องแก้มให้ผิวเนียนกระชับอย่างที่เยอะเลยเนาะส่วนที่3ยิ้มหวานขึ้นเลยเพราะว่า จัดการที่ตรงเนี้ยห้อยๆนะคะ ร่องหนังหมากร่องมุมปากเนี่ยดีขึ้นมากมายก่ายกองเหนียงกับต้นคอบนเนี่ยต้องเก็บแถมให้ด้วยเพราะว่าคนที่รักดร.สิทธิ์เนี่ยต้องได้โบนัสถูกต้องไหมค่ะแล้วเธอก็ขอแก้ไขจมูกด้วยนะคะทำพร้อมหน้าเลยผู้หญิงคนนี้ทำเสร็จเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลับบ้านแบบชิลมากๆเลยโอเคคลิปเต็มนะคะเธอให้ข้อคิดกับคุณผู้หญิงวัยเลข4ต้นๆ4กลางๆ4ปลายๆเนี่ย40กว่าเป็นวัยที่เริ่มต้นวัยผู้ใหญ่จริงๆจังๆนะคะแล้วทุกคนก็อยากสวยอยากดีริ้วรอยเริ่มมาแล้วใช่กลับบ้านนอกนะคะหลานอายุ12แซวเธอว่าตีนกาหายไปไหนบ่รอยอ่ะใช่ป่ะใช่ถ้าคืนนี้ไม่เข้าคลินิกสกินอยู่เนี่ยคิดว่าตีนกาจะหายไหมไม่หายไม่มีทางเฉยๆชั่วคราวจริงๆแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะที่สำคัญมันเก็บได้ไม่หมดด้วยโอเคให้กำลังใจผู้หญิงวัย40กว่าหน่อยสิว่าออมเงินทีเดียวจ่ายอย่างคุ้มค่าตัดสินใจครั้งเดียวแบบนี้ชีวิตมันดียังไงคุ้มค่าจริงๆค่ะนี่แหละค่ะสามีจะได้ไม่ต้องมากิ๊กนอกบ้านถูกไหมใช่เสื้อผ้าแพงๆอ่ะนะไม่ต้องซื้อแล้วเครื่องเพชรกระเป๋ารองเท้าแพงๆรถยนต์แพงๆไม่ต้องซื้อออมเงินไว้ค่ะแล้วก็มาใส่ใบหน้าของเราแล้วจะรู้ความสุขเป็นไงเนาะใช่ค่ะต้องไหมสุขมากเราจะต้องดูเด็กไปตลอดเดี๋ยวอีก15ปีมาทำรอบ2กันโอเค15ปีตัวนั้นก็เท่าไหร่ล่ะ57ใกล้ๆ60ค่อยทำรอบ2เห็นไหมแล้วเราอยู่อีกสัก100ปีเราสวย2เด้งสวย2รอบคนอื่นที่แก่ๆทำตอนนี้เขาได้รอบเดียวนะ ตัดสินใจเร็วก็สวยนานกว่านะคะสุขยาวกว่าด้วยเนาะใช่โอเคอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้หญิงวัยเลข40เหมือนเราบ้างคะรีบๆมานะคะถ้าอยากจะสวย สั้นง่ายฉลาดสวยต้องพูดแบบนี้ค่ะ บอกราคุณป้าป้าที่มาป้ากระเทยหน้าเธอดูเครียดมากไม่มีแล้วนะคะอาทิมาคนเก่าสวัสดีค่ะฉลาดสวยต้องดร.เซตติ้งค่ะ